เรื่องใหญ่วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีประเด็นลุกคือกันมาตั้งแต่แบบไปสัปดาห์ที่แล้วแล้วใช่ค่ะเรื่องของนางเอกสาวลูกครึ่งอย่างเดียน่าฟรีโปนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครติดตาม Instagram ของน้องเดียน่าเนี่ยก็จะเห็นว่าเดียน่าเนี่ยได้ลงรูปหนึ่งเป็นรูปตัวเองเนี่ยใส่ใส่เดี่ยวสีขาวแอบเซ็กซี่เล็กๆบน Instagram ของตัวเองก็คือรูปนี้รูปนี้ก็เหมือนเป็นการแบบมาโชว์เสื้อไขเสื้ออะไรแบบนี้นะค่ะแต่ประเด็นคือรูปเนี่ยไม่เท่าไหร่เราไปดูในคอมเมนต์เนี่ยมีคอมเมนต์เข้ามาพูดในเชิงว่าจำได้ว่าโลเคชั่นที่ถ่ายเนี่ยเป็นบ้านของพระเอกสุดหล่ออย่างหมากปรินหวานใจของคิมเบอร์รี่มีคนสงสัยว่าเอ๊ะจะมีซัมติงอะไรหรือเปล่าทำไมเดียน่าถึงไปอยู่ที่บ้านของหมากได้อีกทั้งยังมีคนเนี่ยมาแสดงความเห็นในเชิงที่บอกว่าเดียน่าลงรูปแบบเนี้ยเพราะเหมือนเป็นการพยายามสร้างกระแสให้ตัวเองเนี่ยดูว่ามีอะไรซัมติ้งกับหนุ่มมาเขาไปดูแล้วไปกันใหญ่แล้วถูกเขาก็เอาไปเปรียบกับหวานใจตัวจริงอย่างคิมเบอร์รี่ว่าคิมเบอร์รี่เนี่ยเป็นแฟนเขาแท้ๆยังไม่ค่อยลงรูปเวลาแวะไปหากันที่บ้านเลยบวกกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคู่รักหมากคิมเขาก็มีข่าวเล่าของระแหงกันไงที่หมากเขาออกมาให้สัมภาษณ์ไปไงคนก็เลยจับยงกันอีลุงตุงนางไปว่าเอ๊ะหรือจะเป็นเดียน่าที่ทำให้เกิดข่าวเล่าของระแหงเหล่านั้นโอ้โหรูปรีวิวเสื้อแค่นี้กลายเป็นอันนี้ไปเลยตอนนี้นะคะคิดเป็นเรื่องราวได้เลยถูกต้องซึ่งอย่างที่บอกไปมันเป็นเรื่องราวใหญ่โตส่วนหนึ่งเลยก็คือจากคอมเมนต์ด้วยเนื่องจากว่ามันมีคอมเมนต์เนี่ยมาคอมเมนต์เม้ามอยกันค่อนข้างแรงมากซึ่งเราจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นเอาจริงๆนะคะขนาดตัวแฟนเขายังไม่ค่อยจะลงรูปอะไรเวลาแวะไปหากันที่บ้านเลยคุณเป็นอะไรกับเขาญาติหรอลงรูปประมาณว่าอยู่บ้านเดียวกันกับเขาอย่าทำตัวให้คนอื่นมองว่าคุณพยายามแทรกตัวเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับคู่คนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวแบบนี้แรงนะแรงใช่แต่ก็มีบางคอมเมนต์ที่เข้ามาเรียกเตือนสติแฟนๆด้วยนะครับอย่างเช่นบอกว่ารูปก่อนหน้าไม่เท่าไหร่เจอรูปนี้เข้าไปแบบว่าอดเมนไม่ได้ไงงงใจนึกว่าวิวหมู่บ้านตัวเองแต่ที่ไหนได้อ้าวไม่ใช่นี่นาแบบนี้ฮ่าฮ่าวิวนึกว่าชุดใส่อยู่บ้านขออภัยที่จุ้นไม่เข้าเรื่องแต่ว่าขออนุญาตคอมเมนต์เรื่องสตินิดนึงนะขอบคุณค่ะก็คือเป็นประมาณแบบว่ามันก็ดูเหมือนเป็นวิวหมู่บ้านทั่วๆไปที่อาจจะเป็นบ้านคนอื่นก็ได้อาจจะไม่ใช่บ้านมุมมากแบบนี้คอมเมนต์นี้เขาก็เลยยังคิดว่าเป็นบ้านเขาเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ก็อยากให้ใจเย็นๆก่อนแบบนี้รวมไปถึงค่ะผู้จัดการของน้องเดียน่าเองเนี่ยก็มีการเข้าไปคอมเมนต์ชี้แจงเลยด้วยบอกว่าขอบคุณมากนะคะสำหรับเม้นนี้คือเม้นที่เข้าใจชัดเจนที่สุดวันนั้นพาน้องแวะไปเอาของที่คิมฝากให้เดียค่ะไปกันหลายคนเลยแล้วก็หมากเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านด้วยเลยขอยืมสถานที่หน้าบ้านขอถ่ายรูปเฉยๆค่ะคิมรับทราบค่ะหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของสาวคิมเบอร์รี่เองแล้วก็น้องเดียน่าเนี่ยก็มีการลงรูป IG Story ด้วยกันด้วยแบบนี้แต่ก็ไม่เข้าใจอย่างนึงนะหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยทำเลมันจะแบบใกล้เคียงกันมั้ยมันจะเหมือนกันแต่เรื่องนี้เราก็ตอบไม่ได้ครับล่าสุดเราไปเจอหมากกับคิมนะครับว่ามันเป็นประเด็นนี้ได้ยังไงแล้วก็ก่อนหน้านี้ประเด็นว่าแก๊งล่มเนี่ยครับเหมือนจะล่มแล้วล่าสุดมีการถ่ายรูปมือแล้วก็แตะกันไปถามกันครับว่าแก๊งล่มเนี่ยกลับมาคืนชีพหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามมากับคิมกันฮะไม่ก็อย่างที่เห็นตามนั้นครับผมเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากนะครับมันก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะก็ใครจะพูดอะไรเราก็ไม่สนใจแล้วครับคน2คนน่ะมันผมว่ามันมีลิงก์กับฟังอยู่แล้วเป็นธรรมดามากๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือไม่ว่าจะมีกระแสทางไหนเข้ามานะครับผมเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไม่ค่ะจริงๆมันก็เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ต้องมีนิดนึงบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่มากแต่ว่าคนก็เอาไปจับไปดราม่ากันเองค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นค่ะไม่รู้อ่ะก็แล้วแต่สถานการณ์มันพาไปครับผมทําอะไรได้เราก็ทําอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรค่ะแต่ว่ามันก็ต้องคุยกันเราก็พยายามทุกอย่างที่เราสามารถทําได้เนาะแล้วก็เบื้องคือเบื้องต้นเราก็อยู่ในเค้าเรียกว่าอะไรพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีนะครับมีหัวใจให้กันอะไรนะโอเคแล้วเนาะพื้นฐานถ้ามีพื้นฐานแบบนั้นผมว่าทุกอย่างมันจบอยู่แล้วจริงน้องเขาโทรมาขอแล้วแล้ว
าน้องเขาก็ไปเล่นกับหมาบ่อยอยู่เหมือนกันเพราะก็สนิทกันสนิทกับคิมด้วยและบ้านอยู่ใกล้กันแต่น้องก็ขออนุญาตแล้วค่ะว่าขอใช้สวนในการที่จะถ่ายถ้าใหม่ได้ไหมแล้วเราก็แบบเราก็เป็นคนที่ไม่คิดอะไรมากไงแล้วซึ่งบอกน้องก็บอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยนะเราก็ได้สิไม่เห็นเป็นไรเลยมันจะมีอะไรไม่มีอะไรเลยเห็นเพราะว่าน้องเขาโทรมาปรึกษาเพราะว่าน้องเขาเครียดเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเครียดหรอกเรื่องแบบนี้มันธรรมดาคนที่จะคอยหาเรื่องมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสเรื่องแบบนี้เพราะว่าเรารู้อยู่ดีๆเรารู้อยู่กับใจว่าอะไรมันคืออะไรเพราะอย่างที่บอกไปก็คือน้องอ่ะเขาขออนุญาตอยู่แล้วหนังก็โทรมาค่ะซึ่งโทรมาขออนุญาตตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็แบบว่าก็ได้เลยอะไรเงี้ยเราก็ขอใช้สวนหน่อยนะเพราะบ้านนางไม่มีสวนนางอยู่คอนโดค่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันพอดีตอนนั้นใช่เขาก็โทรมาปรึกษาว่าแบบทำไงดีโดนหนักมากเลยอะไรแบบเรื่องไปกันใหญ่แล้วน้องเขาเป็นเด็กไงแล้วเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้เราก็โหเฮ้ยมันขนาดนี้เหรอที่จะไปทำกับน้องเขาขนาดนี้ซึ่งแต่เราก็บอกไม่ต้องลบหรอกไม่ได้ทำอะไรผิดก็ถือว่าทั้งคู่ออกมาปกป้องเดียน่านะใช่ไม่เอาจริงคือเรื่องมันไม่มีอะไรเลยก็อย่างที่คิมบอกไงไม่ต้องลบหรอกไม่ได้ทำอะไรผิดก็หมายว่าเขาเป็นคนไม่คิดมากอะไรเลยแล้วก็จริงอ่ะไม่ก็คือแบบอ่านในมุมของเราอาจจะแบบว่าหมากบ้านหมากอาจจะใกล้กับบ้านเดียน่าแล้วก็คิมฝากเสื้อไว้อ่ะให้ไปเอาที่นี่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราว่าเป็นแบบนั้นแหละเป็นทางนั้นแหละเนาะสำหรับเราว่าต้องดูที่เจตนาอ่ะบางทีสมมติเกิดไปบ้านพี่ดาบอกปุ่นพี่มีเสื้อให้เอ้าหรอพี่งั้นเปลี่ยนเลยถ่ายเลยก็ตรงนั้นเลยจบเป็นปกติไม่แต่คิดมุมกลับนะจริงๆเสื้อเป็นของคิมใช่มั้ยใช่มันก็เป็นการโปรโมทให้คิมอ่ะใช่มั้ยมันก็เป็นการโปรโมทให้แค่ใช้สวนของหวานใจเขาเฉยๆแค่นั้นเองจริงๆอ่ะผมว่าไม่ประเด็นคือจะสวนใครก็ได้เอาจริงๆ จริง เอาจริงๆคือเราแค่รู้สึกว่าเราไม่เห็นว่ามันจะเป็นดราม่าอะไรแต่สมมุตินะถ้าสมมุตินะเดียน่าเขียนว่าเอ้ยถ่ายหน้าบ้านพี่หมากด้วยอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่ามันไส้ไปถ่ายในห้องนอนของคุณหมากอันเนี้ยค่อยเอามาเป็นดราม่าเอ๊ะทำไมเข้าไปในห้องนอนเขาอันนี้ยังไม่คิดได้นะออกหรือไปถ่ายในสถานที่ที่แบบติดกรอบรูปครอบครัวของคุณหมากมาแล้วให้คนเห็นว่าเนี่ยบ้านหมากแน่ๆเลยอย่างเงี้ยคือมีอะไรให้ชี้ชัดว่าฉันอยู่บ้านหมากนะจ๊ะแต่อันเนี้ยถ่ายสูนรถไฟอ่ะก็ได้ภาพแบบเนี้ยจริงเขาจะมีฉันสื่อสารไหมแกเข้าใจคือเราไม่ได้อินเวอร์นะแต่เราแค่รู้สึกว่าฉันไม่มีสิทธิ์ถ่ายในส่วนที่ไหนได้อีกต่อไปแล้วหรอกเนี่ยอะไรอย่างนี้แต่เราว่าแค่ส่วนหน้าบ้านอย่าไปซีเรียสไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเขารู้จักกันเขาอยู่ช่องเดียวกันเขาก็มีสิทธิ์แบบรู้จักกันไปมาหาสู่กันได้ก็ไม่ผิดอะไรไม่ผิดจริงมันก็ทำให้อยากไปบ้านหมากเลยอยากเห็นเลยว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นเดี๋ยวก็มาดราม่าอีกแล้วว่าแฟนคลับอาจจะแบบเคยเห็นว่ามุมนี้หมากเคยถ่ายอะไรอย่างนี้ป่ะก็เป็นไปได้ก็คือเป็นไปได้แหละนะครับแต่เอาจริงๆแล้วว่าประเด็นนี้อย่าดราม่าเลยจริง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 